โอเคสวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับกับของชิ้นใหม่นะครับจากร้านไมตรีจิตนะครับเขามีในทั้งช้อปปี้และลาซาด้านะครับโอเคก็สั่งมานะครับนี่ครับกล่องก็สวยมากงามมากให้ดูประมาณนี้นะครับโลโก้น่ารักมากนะฮะก็เดี๋ยวแกะกล่องกันโอ้ยแกะยากเนาะอ๋อเขาติดเทปไว้ตรงนี้ด้วยนะครับมาต่อกันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มามีโทรมานะครับกล่องใหญ่มากๆกล่องใหญ่เว่อร์ๆนะฮะโอ้โหนี่เขียนอะไรนะอ่านเอาเองแล้วนะครับน่ารักมากอ่ะกล่องเกิ่งอะไรก็ทำสวยอ่ะให้คะแนนถ้าเรียนตามกราฟิกดีเรียนตามพวกกราฟิกดีไซน์นะคือร้านเขาแบบน่ารักอ่ะมีนู่นนี่นั่นให้นะอืมเนี่ยถ่ายรูปรีวิวสินค้า Facebook ไมตรีจิตนะรับส่วนลด 20% อะไรไปอ่านเอาคือเขาลงทุนทางด้านกล่องมากคือบางร้านนี่ยัดมาในถุงให้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคนะนี่นะใส่มาดีมากเลยนะครับห่อมาแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แปะมาแบบแพคเกจจิ้งนี่ชนะเลิศเดี๋ยวแกะกันแกะมาแล้วก็ห่ออันนี้อีกรอบนึงนะครับก็ต้องแกะกันอีกเพื่อความประหยัดก็เก็บอันนี้ไว้ใช้ต่อนะฮะก็ทับไว้เอาโทรศัพท์ iPhone ทับไว้ก่อนได้มาแล้วนะครับอยู่ในซองเป็นพลาสติกด้านๆ นะฮะแล้วนี่ก็คือเขาโชว์ให้ดูว่าใส่อย่างเงี้ย Universal Step Card Included ก็เขามีตัวไอ้เนี่ยเขาเรียกตัว Step นะตัวเชื่อมกับไอ้สายคล้องนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาสอดเข้าไปในเคสโทรศัพท์นะครับอันนี้เขียนว่าอะไร hand step and step card นะครับ hand step ก็คือน่าจะสายอันเนี้ยเรียกว่า hand step แบรนด์เขาก็นี่นะตามนี้เลยนะ Skinama นะแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับนี่แล้วก็อันนี้ผู้ผลิตสินค้าอะไรต่างๆเขียนว่าอะไรอ่ะตามองไม่เห็นโอเค Leaf bowl not your average gear อันนี้ไม่รู้ว่าหมายความว่าไงอ่ะเดี๋ยวแกะกันยอมใจงาน งานแพคเกจจิ้งของร้านตัวแทนจำหน่ายนะแล้วก็ทั้งแพคเกจจิ้งของแบรนด์นี้มาแล้วนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเป็นสีเหลืองนะฮะสีเหลืองนีออนนิดๆนะฮะแล้วมันเหมือนมีเจือเขียวประมาณ 5-10% แต่โดยรวมแล้วมองปุ๊บรู้ว่าสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองราคาถูกกว่าราคาที่เขาตั้งไว้ก็คือราคาที่เขาลดแล้ว470เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะเราก็ผมใช้โค้ดใช้อะไรของ Lazada นะฮะก็เหลือ420กว่าบาทนะครับแล้วก็จ่ายด้วยอะไรนะของ True เนี่ยนะโอเคใน True ก็มีเงินอยู่แล้ว20กว่าบาทก็เลยเติมเข้าไปอีก400นะฮะก็เท่ากับ400กว่าบาทสวยงามเดี๋ยวแกะให้ดูด้านหลังเป็นอย่างนี้อ่ะให้ดูกันเขียนว่า Scout Universal Hand Step นะฮะอย่างนี้นี่ Made in China นะครับของแท้แน่นอนนะฮะมีตัวล็อกโอ้ตัวล็อกยังทรงคุณค่าขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวแกะกันดูอันนี้ก็เป็นผ้านะครับแล้วก็สกรีนแบนของเขาแล้วอันนี้เป็นห่วงไว้ของอ๋อนี่น่าจะเป็นตัวอะไรตัวที่ต้องเอาไปใส่ลงเนี่ยเรียกไม่ถูกเป็นภาษาอังกฤษเนื่องด้วยข้าพเจ้าห่วงแพ็กเกจจิ้งเขามากนะฮะเลยไม่ตัดนะครับก็ใช้ยืดเอาตรงนี้เป็นยางยืดเก็บไว้มันสวยดีเก็บไว้ให้ลูกบ้านนะครับนี่นะตัวนี้ซึ่งจะต้องเอาใส่ไปในเคสโทรศัพท์เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้เคสบางๆอย่างเงี้ยโทรศัพท์บางเคสแข็งบางเนี่ยของที่รีวิวไว้ตัว M Craftsman จะใส่ได้หรือเปล่าจริงๆ M Craftsman เนี่ยเขามีตัวไอ้สายคล้องมือคือสวยมากเลยนะ
เริ่มต้นที่690จนถึงเป็นพันนะตัวเป็นพันคือสวยมากอ่ะผมว่าสวยกว่าบางยี่ห้ออีกที่แบรนด์หลายๆแบรนด์เลยนะคือดีไซน์เหมือนกับทำลักษณะคล้ายๆเจลลี่ซึ่งแบบเจลลี่ซึ่งแบบผู้ชายก็ใช้ได้อ่ะคือทำออกมามันไม่ได้หวานฟุ้งฟิ้งเกินนะก็ได้มาละเป็นอย่างนี้ทำสวยมากนะครับตัวคล้องนี่อันนี้เป็นตัวย่อครับ SKRM นะฮะสกิมารานะครับตรงนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาใส่กันว่าจะรอดไหมตัวนี้ก็สวยมากตัวเหล็กงามนะครับมาใส่กันก็ต้องแกะสายอันเก่าออกก่อนนะฮะแกะได้ละให้ดูความบางของเคสนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะรีวิวเคสนี้ก่อนหรือว่าให้ดูการใส่อันนี้ก่อนเดี๋ยวแล้วแต่ว่าจะยังไงตัวนี้นะครับเนี่ยน่าจะวางอย่างนี้น่าจะวางคว่ำแล้วใส่ยังไงอ่ะอย่างเงี้ยยังไงอย่างเงี้ยหรือยังไงเดี๋ยวกันงงโอเคเก็ตแล้วนะครับฉลาดแล้วเริ่มฉลาดแล้วเอานี้ออกกันนะฮะแล้วอันนี้วางไว้เอานี้วางปึ๊บคุณผู้หญิงคงทำเป็นเนี่ยเพราะว่าเห็นพวกคุณผู้หญิงใช้พวกอย่างนี้กันเยอะนะผู้ชายก็มีแต่ว่าผมแบบโบราณนะผมเพิ่งเคยใช้แล้วก็เอาอันเนี้ยห่วงเนี่ยลอยเข้าไปนะครับเข้าแล้วเรียบร้อยนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะของเรามันด้านๆอาจจะไม่ก็เห็นนะเสียดายน่าจะมีสีแบบสีอื่นให้เลือกเนาะอันนี้เราก็มาเช็ดโทรศัพท์ของเราก่อนซึ่งเราไม่ค่อยซีเรียสกับการเป็นรอยอะไรของขอบละคือใช้โทรศัพท์มันต้องใช้แต่ปกติผมใช้โทรศัพท์แทบจะไม่เป็นรอยเลยนะตัวเก่า iPhone 12 Pro Max ที่ขายไปถูกมากเลย14,000รอยนี้แทบไม่มีมีแต่รอยไอ้ขนแมวไอ้ตรงเนี้ยนิดเดียวนอกนั้นแบบเป๊ะๆหมดนะครับเดี๋ยวใส่กันวิธีใส่นะครับใส่จากด้านปุ่มเสียงนะฮะปุ่มด้านที่มีเสียงก่อนนะครับเอามุมนี้ลงมานะฮะแล้วก็เอาอันนี้เข้าเพราะว่ามันมีปุ่มเยอะไงต้องเอาอันนี้เข้าก่อนนะฮะแล้วกดลงเนี่ยให้ด้านเนี้ย ให้ด้านเนี้ยแนบแล้วก็กดลงนะฮะกดลงอันนี้ทำมือเดียวไม่ถนัดกดลงอย่างนี้นะฮะปึ๊บได้ละตรงก้นตรงนี้มันไม่ค่อยบางมากนะก็จะพอดีพอดีได้อยู่ประมาณนี้ให้ดูจากด้านข้างนะครับอาจจะต้องไปหาไอ้ตัวเนี้ยให้มันบางกว่านี้หน่อยแต่ด้วยความว่าเขาเป็นยี่ห้อของเขาอะเราก็อยากซื้อของที่ว่าหมายถึงว่าอยากโชว์ยี่ห้อเขาเนาะไหนๆเราซื้อมาแล้วอันนี้ก็เอาเกี่ยวไปนะครับเกี่ยวไปตรงนี้มาแล้วนะครับเรียบร้อยตามนี้นี่ให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวลองคล้องมือตัวนี้ปรับได้เนาะนี่ปรับลงมาก็ได้นะฮะประมาณนี้นะครับคล้องมือแล้วก็ประมาณนี้สวยงามงดงามนะฮะโทรศัพท์ไม่ตกโทรศัพท์ไม่ตกนะครับเพราะว่ามันมีที่คล้องอยู่แต่ว่าอยากได้ตัวนี้ให้บางลงกันนี้นิดนึงพวกเคสหนาๆนี่ไม่มีปัญหาแต่ไอ้พวกเคสบางเนี่ยอาจจะมีปัญหาอย่างเราแต่คิดว่ามันไม่ทำให้ตกนะก็คิดว่าน่าจะรอดอยู่ถ้าไม่รอดเดี๋ยวก็เปลี่ยนในตัวด้านหลังก็เอามาให้ดูกันนะครับกับสกิมาร่านะครับสายของอ่ะก็จะจากกันไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะก็ให้ดูประมาณนี้นะครับเขามีสีเทาสีแดง
และก็สีเหลืองตามนี้นะครับนี่ฮะมีสกรีนมีตัวปั๊มก็ปั๊มไว้นะครับไม่ใช่สกรีนเนาะสวยงามนะครับแต่ว่าสีเหลืองก็จะดรอปลงประมาณ 20% นะฮะแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดได้มาแล้วดีใจมากขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย มันสวยตรงห่วงเนี่ยเนาะห่วงเนี่ยมันทำแบบมีราคาเนาะนะคือมันลงทุนนะครับโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบาย